ดีครับชาว YouTube ทุกท่านนะฮะคลิปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโยธานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะได้เข้าใจนะครับถึงคุณลักษณะของสายไฟเบอร์นะครับหรือว่าไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะฮะหรือว่าสายอินเทอร์เน็ตยุคใหม่นะฮะเนื่องจากว่ามีลูกค้าหลายๆท่านที่อยากเดินสายเข้าบ้านนะครับสายไฟสายอะไรต่างๆเนี่ยเข้าบ้านโดยการเดินสายใต้ดินสายใต้ดินแล้วก็หลายบ้านที่เขาเดินท่อไว้แล้วนะครับแต่ท่อนั้นมีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะแก่การสอดสายไฟเบอร์เนื่องจากว่ามาดูตามภาพนะครับในบ้านจัดสรรนะครับบ้านที่เดินสายใต้ดินเนี่ยส่วนมากจะทำท่อที่เดินสายไฟแบบหักงอ90องศาแบบนี้คือเส้นด้านซ้ายนะครับเส้นด้านซ้ายเนี่ยเส้นเนี้ยนะครับไม่เหมาะกับการเดินสายไฟเบอร์เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าสายไฟเบอร์หักงอ90องศาไม่ได้นะครับสายมันจะขาดในสายมันจะเปาะนะครับแล้วก็มันจะไม่นำสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่ามันเป็นการส่งสัญญาณผ่านการกระทบกันนะครับใน เขาเรียกอะไรสะท้อนในแก้วสะท้อนในแก้วของสายไฟเบอร์นะครับก็หลายบ้านที่อยากติดตั้งไฟเบอร์แต่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากว่าสายท่อที่เขาออกแบบมานะฮะถึงตัวบ้านเนี่ยมันไม่ใช่คุณลักษณะที่เหมาะสมในการเดินสายไฟเบอร์นะครับอ่ะแล้วไอ้ที่ถูกต้องล่ะคืออะไรนะครับที่ถูกต้องคือเส้นนี้ครับ เส้นขวานะครับให้ทำท่อนะครับที่มีการหักงอมุมเนี่ยหักงอมุมนะรัศมีการหักงอก็ประมาณ 15-20 ซมคือรัศมีการหักฮะคือมันจะไม่งอ90องศาโดยตรงนะครับมันจะมีการงอแบบโค้งอ่ะโค้งเข้าเชฟนะฮะประมาณ15เซนนะครับ15เซนรัศมีนะรัศมี15เซนนะครับก็เห็นว่ามันจะโค้งหน่อยมันจะโค้งหน่อยไอ้ท่อเนี่ยนะครับที่เดินใต้ดินเนี่ยอันเนี้ยเหมาะนะครับแก่การเดินสายไฟเบอร์เนื่องจากว่ามันสายไฟเบอร์เราจะไม่งอ90องศานะครับถ้าท่านสังเกตดูดีๆว่าถ้าทางช่างไฟเบอร์ออปติกหลายคนนะเขาจะไม่งอสาย90องศานะครับเพราะว่า90องศาเนี่ยเขาต้องมาแก้งานให้นอนนะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหากันเกิดขึ้นก็อยากฝากให้ทางผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรโยธานะครับหรือว่าผู้รับเหมาต่างๆได้พึงตระหนักนะครับได้ถึงเล็งเห็นว่าควรเวลาคุณสร้างสายไฟใต้ดินนะครับสายไฟใต้ดินคือสาย220โวลต์จากหม้อนะฮะ220โวลต์จากหม้อเนี่ยคุณต้องเผื่อเส้นหนึ่งนะครับเผื่อเส้นหนึ่งไว้สำหรับเดินสายไฟเบอร์นั่นแหละคือผมอยากมาบอกแค่นี้นะครับเพราะว่าแล้วก็ในเรื่องของการหักงอเนี่ยนะครับก็ทำให้มันถูกต้องตามทฤษฎีนะที่หักงอประมาณ 15-20 เซนนะครับลักษณะการหักงอ 15-20 เซนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านใหม่นะฮะที่อยากได้สายไฟใต้ดินนะครับหรือว่าสายไฟลงท่อนะครับก็ควรใช้วิธีนี้นะจริงแล้วผมก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่เพราะว่าผมเจอเคสหนึ่งนะครับที่ลูกค้าขอเข้ามาอย่างว่าลูกค้าอยากได้เดินสายไฟใต้ดินซึ่งเวลาการติดตั้งแล้วมันใช้เวลานานกว่าปกติแล้วก็ต้องมาเคสเดียวนะครับเคสเดียวเนี่ยใช้เวลาหลายวันเนื่องจากต้องเดินสายร้อยท่อโอเคนะครับในเรื่องนี้ก็ฝากถึงผู้ประกอบการแล้วกันนะครับว่าเวลาคุณออกแบบคุณต้องออกแบบ2เส้นเส้นหนึ่งงอ90ได้อีกเส้นหนึ่งงอ
รัศมีวงโค้ง15 เซนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ